สวัสดีครับผมกำลังผ่านสะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งที่2ในเส้นทางเลี่ยงเมืองซ้ายมือเป็นทางเข้าหาดคูเดือถนนเส้นทางขวามือก็เป็นถนนที่สร้างขึ้นใหม่ขยายให้เป็น4เลนระดับถนนก็จะสูงกว่าเส้นทางเดิมขวามือเป็นโฮมครับซ้ายมือเป็นหมู่บ้านทับไทยผ่านสะพานคนข้ามขวามือเป็นโรงเรียนบ้านทับไทยปั๊มปตท.อยู่ทางขวามือผ่านอุบลเสียงกงขวามือเป็น SCG และไทยวัสดุมองเห็นห้างเซ็นทรัลอยู่ข้างหน้าทางขวามือใต้สะพานแห่งนี้ก็เป็นที่ยูเทิร์นได้ซ้ายมือเป็นมหาวิทยาลัยราชธานีผ่านโฮมโปรทางขวามือซ้ายและขวามือก็เป็นห้างรวมสินไทยขวามือเป็นสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานีข้ามสะพานมูลน้อย
ด้านหน้าเป็นทางยกระดับดงอู่พึ่งที่กำลังก่อสร้างกำหนดการเดิมว่าจะเปิดใช้ในเดือนเมษายนแต่ข่าวล่าสุดก็จะเปิดใช้ในเดือนมิถุนายน2565นี้ครับพร้อมกับทางยกระดับแยกวรรณารมณ ผมเลี้ยวซ้ายไปตามถนนแจ้งสนิทซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลสนามสรรพสิทธิประสงค์ก็เปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ครับยูเทิร์นทางขวามือเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเลี่ยงเมืองข้างหน้าซ้ายมือก็เป็นห้างแมคโครขวามือเป็นห้างบิ๊กซีผมยูเทิร์นเลี้ยวไปทางขวา
ซ้ายมือเป็นตะวันแดงมหาชนเลี้ยวซ้ายอีกทีเข้าสู่ถนนแจ้งสนิทผมก็จะจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ